เจ๊คนสวยไปดีขายอะไรบ้างครับเนี่ยขายไส้กรอกค่ะไส้กรอกอร่อยกินแล้วอร่อยค่ะมีลูกจัมโบ้กับจิ๋วค่ะจะตู้ซื้อไปแล้วไปชิมแล้วอืมก็เนี่ยผมกินอยู่เนี่ยแต่อร่อยอ่ะกันแดดผมไม่ใช้ตัดสินแล้วครับเริ่มตัดสินแล้วครับคอยในวันนี้เรื่องจิตนะครับท่านทั้งสองคนตายคุณพิธีนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมรู้ป่ะเราหายใจหายคอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเราเป็นเพลงสามัญประจำบ้านก่อนร้องทุกครั้งต้องอ่านเนื้อร้องให้ดีอาจทำให้มึนงงได้ไม่มีผลต่อการรักษาอาจมีคุณค่าทางจิตใจคือเข้าไม่ถูกปุ๊บแล้วพอร้องไปสักพักเดี๋ยวชักเริ่มไม่มั่นใจเสียงหายไปบ้างอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็มีแล้วเสียงใช้ได้ไหมครับน้ำเสียงน้ำเสียงนี่คือพออันสูสีกันครับผมแล้วก็มีบางครั้งที่มีอบอันนี้จะอาจจะไม่ได้ก็คือพูดให้แบบว่ารู้ว่าเรามีจุดด้อยจุดดีตรงไหนอะไรเงี้ยครับผมครับผมแต่ความพยายามทุกคนนะเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยทุกคนมีคำนี้แล้วก็อย่างพี่ทิพย์ก็จะมีเรื่องของรอเรือบ้างนิดหนึ่งครับผมแต่ว่าช่วงแรกๆไม่ค่อยมีครับแต่ช่วงกลางๆมีอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับแล้วก็มีพี่ป้าหนิงครับป้าหนิงป้าหนิงนะครับครับป้าหนิงนี่เล่นเราจะนับถอยหลัง5นะครับ4 3 2 1ณโอกาสต่อจากนี้ไปครับไปผู้ชนะลำดับที่3 3 3 3จะเป็นใครผู้ชนะลำดับที่3ได้แก่หนุ่มบีแคร์หนุ่มบีแคร์ครับเสียงปรบมือครับครับเดี๋ยวนะผมให้คนโปรไปก่อนอ๋อแสดงว่าจ่ายค่าตัวน้อยเลยผู้ชนะลำดับที่2จะเป็นใครผู้ชนะลำดับที่2ได้แก่ป้าหนิงครับผมว้าวเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งคืออันดับหนึ่งเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่ทิพย์รามอินทราดีใจด้วยครับแต่เขาจะแบ่งกับเราไหมหยอกโอ้โหผมจ้างคนปกมือ20เองนะปกไม่หยุดเดี๋ยวเขาให้ประกาศยอดห้ามดูประกาศยอดประกาศคะแนนอาจารย์เห็นไหมดูชื่อเลยครับที่3ก่อนที่3รวมแล้วได้เท่าไหร่จาก100คะแนนใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะต้องขยับอันนี้เป็นอย่างนี้นะฮะโอเคต้องเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์มันจะ1 2 3ธารวดี4น้ำอ้อมแล้วก็ใครมีลูกสวยๆตอนไทยอ่ะคุณพี่ตุ้ยคุณพี่ตุ้ยนะฮะตุ้ยชนะก็เรามารวมกันอยู่ในห้องที่กว้างแล้วก็จุคนได้ประมาณ10,000กว่าน่าถูกต้องจริงๆฮะใครที่เคยมาสถานีแล้วรู้อยู่แล้วว่าห้องส่งเรานี่ใหญ่หลาวเวอร์อลังการเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นบทสรุปของมหากาพย์ใช่ครับเกี่ยวกับบทเพลงบูชาองค์ปู่ย่าเทพเทวดานะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวันนี้เราได้ผู้ชนะลำดับ1 2และ3แล้วเทพาดลด้วยครับนะครับทางด้านกรรมการเนี่ย